สวัสดีค่ะพี่มินเองค่ะจากช่องวินซารี่ค่ะวันนี้นะคะพี่มินมากับน้องน้องไข่หวานค่ะทุกคนวันนี้น้องไข่หวานไม่ค่อยสบายนะคะแล้วพี่มินไปตามล่ามาตามล่าหาแผ่นรองฉีดนะคะรองกงนั่นเองสำหรับแฮมสเตอร์แก่หรือแฮมสเตอร์ป่วยได้มาแล้วไปดูคันว่าได้มายังไงไปได้ซื้อติ๊ง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 เจอแล้วชื่อนี้ก็แบบนี้โอเคค่ะจากน้องๆดูแล้วใช่ไหมคะมินได้มายังไงนะพี่มินซื้อมาจากร้านไดโซทุกอย่าง60บาทนะคะได้มาในแพ็คเขาขายทั้งหมด10ชิ้นนะคะน้องแล้วก็ทำไมมันจะมีหลายไซส์หลายขนาดมากแต่พี่มินเคยซื้อมาใช้แล้วก็คือเป็นไซส์ขนาดนี้นะคะจะพอดีนะเอามาลองกงน้องๆ นะคะก็ไม่ใหญ่มากนะพี่มินแกะให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงโอเคค่ะพอตัดแล้วนะคะข้างในจะเป็นอย่างนี้ข้างในจะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วพี่มินจะนี่จะสีชมพูไซส์เขาจะไม่ใหญ่นะแล้วก็เหมาะกับแฮมสเตอร์นะคะนี่เห็นไหมแผ่นเขาจะแผ่นบางๆนะคะเป็นแผ่นรองฉีดแม่แนะนำให้ลองกงนะคะน้องๆเพราะอะไรเพราะแนะนำว่า 2-3 วันพอมันเปิดหรือเหม็นเนี่ยเราก็สมควรที่จะเปลี่ยนนะคะโอเคค่ะมาไขปัญหาแล้วนะเกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับแผ่นรองซับฉี่น้องๆครับพี่มินเคยแนะนำว่าให้ใช้สำหรับแฮมสเตอร์ป่วยเป็นแผลนะคะก็แนะนำไปแล้วแล้วก็แนะนำหาซื้อแล้วนะคะว่าซื้อได้ที่ไหนโอเคค่ะใครว่าคลิปนี้ประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่มินด้วยนะและอย่าลืมกด Subscribe ช่องมินสตอรี่นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย